แต่ว่าเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่สภาพฝนฟ้าอากาศก่อนนะครับน้องจิมมี่ครับวันนี้ไม่สู้ดีเลยนะยกเว้นภาคใต้นอกนั้นมีปัญหาฝนฟ้าอากาศนะครับทั่วทุกทิศทั่วไทยแล้วครับค่ะก็ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ชมออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับที่4แล้วค่ะเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะทั่วทุกภาคเลยนะคะยกเว้นภาคใต้อย่างที่พี่หนอมย้ำไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีผลวันที่7คือวันนี้นะคะถึง8มีนาคมโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าได้ค่ะก็คือมันก็คือเกิดจากลักษณะของความกดอากาศนะคะคุณผู้ชมพอมาเจอกับอากาศที่มันร้อนด้วยนะคะก็ตามแผนที่เลยค่ะภาคเหนือนะคะก็ปักหมุดไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อันนี้จะมีผลวันนี้นะคะส่วนภาคอีสานนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นไปที่จังหวัดเลยหนองคายส่วนบึงกาฬจะเป็นสีเหลืองก็คือเสี่ยงภัยปานกลางนะคะแต่ภาคอื่นๆในขอบเส้นตามแนวชายแดนจะเป็นสีแดงหมดเลยลงมาก็จะมีทางยะโสร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนี่สีเหลืองนะคะแล้วก็ภาคกลางบ้างค่ะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้ก็กระทบด้วยนะคะภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะกระทบค่ะภาคใต้ค่ะเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะทางด้ามขวานะคะจะไม่มีฝนนะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็แน่นอนว่าวันพรุ่งนี้ด้วยคุณผู้ชมภาคเหนือก็ยังมีนะคะภาคอีสานนี่จะเหลือที่บุรีรัมย์นครราชสีมาภาคกลางของวันพรุ่งนี้ก็ไม่เยอะค่ะมีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกจะเหลือ3จังหวัดนะคะของวันพรุ่งนี้ก็คือระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะครับทีนี้กลับมาครับขอเอาเป็นฉากหลังไว้สักครู่นึงนะครับเพื่อนี่ครับให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้คือภาพวันนี้เลยนะครับฝนฟ้าอากาศนี่คือภาพของวันนี้ค่ะที่น้องจิมมี่นั่งบังอยู่นั้นก็คือทั้งหมดนะครับยกเว้นภาคใต้ที่เป็นสีขาวเพราะตั้งแต่เหนือสุดนะครับเชียงรายไปจนกระทั่งใต้สุดก็คือประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่สีแดงกับพื้นที่สีเหลืองทีนี้ถ้าพูดเพื่อที่จะให้เราไม่ประมาทก็คือคิดว่าอย่าคิดบอกเราสีเหลืองนะไม่เป็นไรเอาว่าแดงเหมือนกันละกันจะได้รู้ว่าเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเรื่องนี้อย่างไรนะครับใช่ค่ะก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าตอนนี้ร้อนอากาศเริ่มร้อนมากนะครับแล้วก็จะทำให้มีน้ำเติมลงมาในแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงตามน้ำทุ่งน้ำท่าแล้วก็ถลายลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนได้โดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ๆ4เขื่อนหลักทั้งภาคเหนือน่าจะช่วยทำให้เก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรนะครับแล้วก็หน้าแล้งปีนี้เราจะไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องแล้งจัดจนกระทั่งไม่มีน้ำกินน้ำใช้น้ำอุปโภคบริโภคก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆครับอิทธิพลก็คือความเย็นเจอกับความร้อนนะครับมาปะทะกันจ๊ะเอกันปั๊บก็เป็นฝนตกลงมาและที่เตือนก็คือระวังพายุลูกเห็บพายุฤดูร้อนนะครับที่เกิดขึ้นเป็นประจำ